ปลาฉลามตัวนี้มีหางเป็นอาวุธมันคือ Thresher Shark หรือฉลามหางยาวเป็นฉลามที่มีหน้าตาบ้องแบ๋วที่สุดมันใช้หางที่มีความยาวเท่ากับลำตัวของมันในการล่าเหยื่อโดยการฟาดเหมือนกับแส้มันสามารถที่จะน็อกหรือฆ่าปลาหลายๆตัวได้ภายในการฟาดครั้งเดียวซึ่งพลังในการฟาดหางของมันรุนแรงพอที่จะแยกโมเลกุลของน้ำออกเป็นออกซิเจนกับไฮโดรเจนทำให้เกิดฟองอากาศใต้น้ำเลยทีเดียวแล้วมันยังกระโดดได้เหมือนกับโลมาอีกด้วยกดติดตามชอบสัตว์ถ้าคุณชอบสัตว์